สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก PP 1 2 5วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นใน Facebook ประเทศไทยตอนนี้นะครับคือการถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อจริงความจริงแล้วเนี่ย r e a l n i m e Policy หรือการที่บังคับใช้ชื่อจริงเนี่ยเกิดขึ้นมาที่ต่างประเทศได้สักพักละที่อเมริกาที่ยุโรปที่อะไรก็ตามเกิดขึ้นมาได้สักพักละจนถึงขนาดมีแคมเปญออกมารณลงเลยว่าเฮ้ ฉันไม่สามารถใช้ชื่อจริงได้แล้วชื่อของฉันที่ทุกคนรู้จักคือชื่อนี้อย่างเช่น Sister Roma ซึ่งซึ่งเป็นข่าวเปอยู่พักหนึ่งนะครับออกมาต่อต้านเร่องนี้ว่าเอ้ยฉันเป็นนักแสดงแล้วแบบทุกคนรู้จักฉันในชื่อนี้มาเป็นทางการหาไรายได้ยังไม่รวมถึงพวกที่เป็นจิตแพทย์ที่ตั้งแบรนด์ตัวเองขึ้นมาเพื่อป้องกัน ไม่ให้คนไข้าบางคนที่มีอาการโรคจิตมาทำลายตัวเองก็เป็นปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยพอสมควรเลยสชาหรับต่างประเทศที่มาคอนเซิร์นกันแล้วก็ประมาณเดือนต้นเดือนตุลาเนี่ยเฟซบุ๊กเองก็ได้ออกมาขอโทษแล้วพยายามบอกว่าเอ้ยสัญญานะว่าจะแก้ไขโโลิซีนี้แต่จนตอนนี้พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมยังไม่มีอัปเดตนะครับแล้วก็บังคับใช้มาถึงที่ไทยแล้วด้วยทีนี้เนี่ยความคิดเห็นก็แบ่งกันไปสองฝั่งเลยฝั่งแรกเนี่ยคือบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้ชื่อจริงสิ ถ้าเกิดไม่ใช่ชื่อจริงเนี่ยเราจะรู้ยดงไงว่าคนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือตัวจริงแล้วความปลอดภัยของจริงต้องมีการอ d e n น i ิฟายอย่างให้ชัดซึ่งจะไปเหมือนกับเหรนเหรนซึ่งมันเฟบูคเกอร์ปี้ของจีนที่แบบต้องอ d e n น i ิฟายตัวตนน,นะครับก็อันนี้อาจจะต้องไปคิดดูว่ายังไงแล้วอีกพวกนึงก็กลับกันเลยคือฉันสร้างชื่อนี้ขึ้นมาแล้วเป็นชื่อที่หารายได้ให้ฉันอนะแล้วแบบเอ้ยหรือว่าแบบเรื่องความปลอดภัยของเราเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นสิทำไมถึงต้องใช้ชื่อจริงตามกฎหมาย เราไม่สามารถใช้ชื่อเล่นได้หรอก็เป็นเพื่อนๆทุกคนรู้จักชื่อเล่นกันแบบนี้ก็เป็นแคมเปญว่ากันไปว่ากันมาถึงขนาดว่าฝ่ายหนึ่งมี real name p o l i c e ในทวิตเตอร์แล้วก็ยังไปถึงใน Facebook ก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นแฮชแท็กว่า my name is กลายเป็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างดังพอสมควรก็อันนี้มันมองได้ทั้งสองมุมอะครับยังไงเป็นคาถามเหมือนกันรู้สึกยังไงกับการที่ Facebook ให้เปลี่ยนเป็นชื่อจริงและคิดว่า จะทำยังไงต่อไปนี่เป็นคำถามที่อยากให้มันช่วยแชร์กันอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนอื่นเป็นยังไงเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็มีเหตุผลที่ถูกเหมือนกันทั้งคู่เลยไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้แต่เราก็ต้องดูกันต่อไปอครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะครับยังไงคุยกันได้วันนี้ต้องไปละบา,บาย